สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับวันนี้มาดูอาการของไตใบกลมครับผมที่เคยนำเสนอไอ้คลิปรากเน่านะฮะตอนนี้แก้ปัญหามาได้1เดือนกับ10วันนะอาการดีขึ้นเยอะนะครับอยากให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับผมลักษณะรากที่เคยดำนะเนื่องจากเหมือนกับติดโรคนะครับผมรากดำแล้วก็ดึงขึ้นมาดูนึกว่าจะไม่ฟื้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมแก้ปัญหาวันนั้นก็ใส่เม็ดกวดนะครับผมเม็ดลูกรังนะเยอะมากนะครับเป็นการระบายน้ำให้ได้ดีนะครับผมแล้วก็มีความร้อนนะครับช่วงกลางวันนะฮะก็น่าจะป้องกันโรคได้ดีนะครับผมเป็นอีกวิธีหนึ่งนะอันนี้เป็นแนวคิดผมเองนะครับส่วนใบนะก็สุขภาพดีมากๆเลยครับผมนะผ่านมาแค่เดือนกับ10วันนะครับผมทำคลิปวันนั้นก็วันที่21นะเมษายนนะอันนี้ก็วันที่31พฤษภาคมนะก็เดือนกว่าๆนะครับผมโดยรอบนะครับด้านล่างนะฮะรากก็สมบูรณ์ดีครับนะส่วนลำต้นนะฮะสดใสดีนะครับผมรากอากาศก็ลอยเป็นธรรมชาติดีมากครับก็คิดยาวๆยังไม่ได้ทำนะครับผม ก็มาอัพให้ดูก่อนนะครับก็ช่วงนี้นะเวลาก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็จะอัพไม้ที่ทำไว้แล้วครับว่าให้มีเพื่อนๆเขาติดตามอยู่นะครับผมมีหลายต้นนะที่ต้องมาอัพให้ดูนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับนะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่ทำได้ผลหรือเปล่านะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ 2-3 นาทีครับผมสวัสดีครับ